ผู้เปิดรายการวันนี้ครับศักดิ์บลือศักดิ์จารุพรครับฝ่ายแดงนะครับเจอกับสดเมืองตาเนครับจะสดจริงหรือเปล่าต้องรอชมกันกรรมการประภัยประเทศขอบคุณครับครับแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่นักมวยคู่นี้นะครับก็ขอเรียนเชิญมอบมาลัยให้กับนักมวยคู่แรกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกขวัญชัยพันธุ์ภักดีครับท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับตอนนี้ท่านพันธุ์เอกขวัญชัยพันธุ์ภักดีท่านขึ้นให้มาลัยเป็นกำลังใจครับแต่การคอสอกกลับเข่าลอยนะครับล็อกได้ก็มีรางวัล 10,000 บาทจากอันเดอร์ซินโจเล็กแก้ฟันหางรับไปเลยครับ 30,000 บาทและชกกันแล้วเกิดบาดแผลแตกครับอันเดอร์ซินก็มอบค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนะครับน็อกได้ทุกรูปแบบครับ 5,000 จากน้ำมันเครื่องเอสรูป XD 3ฝาดำนะครับและก็ยังมีน็อกเร็วในรอบเดือนครับจะได้รับสายสร้อยทองคำจากคุณพิชาติปัญญาคงเป็นรางวัลพิเศษ1เส้นนะครับนครทองปาวิวนั้นเป็นทาวน์เฮาส์ราคาถูกย่านบางบัวทองและบางใหญ่โครงการติดถนนใหญ่12เลนน้ำไม่ท่วมครับกรัฐคู่มวยนั้นศักดิ์บรรลือมหาเศรษฐีนะครับฝ่ายแดงวันนี้ขึ้นด้วยน้ำหนัก111ปอนด์เป็นนักชกจากระยองครับเกิดที่ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงนะครับเป็นมวยที่มีฝีไม้ลายมือในเชิงบุกตลอดข่าวและเตะอาวุธหลักครับฝ่ายน้ำเงินสดเมืองตานี111ปอนด์นะครับเป็นนักชกจากปัตตานีเป็นมวยฝีไม้ลายมือครับอายุ22ปีแก่อ่อนกับไฟแดง1ปีครับการประจายคู่แรกนั้นคุณบึกท่าเตียนเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับหลั่งไหลมาให้กำลังใจกับน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบาซึ่งจะชกเป็นคู่ต่อไปครับแต่ว่าคู่นี้นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายนะฮะมวยอ้อมน้อยนี่สนุกทุกคู่ครับไม่ว่าจะเป็นคู่1คู่2คู่3คู่4หรือแม้กระทั่งคู่5ชกกันสนุกครับไม่ว่าจะเป็นการแลกพลังหมัดพลังเข่าพลังแข้งเมื่อก่อนจะขึ้นชกนั้นฝ่ายแดงคือศักดิ์บรรลือศักดิ์จารุพรก็นกแลประยุทธ์สายคำตอนนี้มาแจ้งเกิดแล้วครับมาแล้วนะครับมาที่อ้อมน้อยไปสอบถามมาบอกว่าศักดิ์บรรลือศักดิ์จารุพรวันนี้ฟิตซ้อมมาดีเยี่ยมนะครับแล้วก็2ฟอร์มสุดท้ายค่อนข้างจะเฉียบขาดทีเดียวก็ชนะแฮกปอพงสว่างมาแล้วแล้วก็วงกดลูกพระบาทนะครับก็ผ่านมาแล้วแต่วันนี้แพ้ชนะศักดิ์บรรลือบอกสนุกครับได้เสียครับนาทีนี้ไม่มีใครกลัวใครนะครับแล้วก็วันนี้ออกตู้ก็จะชกแบบให้สนุกเลยครับให้ถึงใจพระเดชพระคุณแม่วางแข้งซ้ายไปแล้วโอ้สดนี่วันนี้สดจริงหรือเปล่าไม่ทราบสดจากไร่หรือเปล่านะครับส่วนสดเมืองตานีนี่นักชกจากแดนใต้จังหวัดปัตตานีบอกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรองคู่ต่อสู้ก็จะสู้แบบสุดชีวิตทีเดียวเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับสดบอกไว้อย่างนั้นก็ต้องดูครับท่านผู้ชมครับสักมาเลยเดินจี้เข้าไปโดนหมัดขวาของสดเข้าไปทำเป็นเล่นไม่ได้นะครับสดบอกว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับแต่ว่าชนะดีหน่อยเพราะว่าได้ค่าตัวสูงหน่อยครับหมดยกครับนี่ Amazing มวยไทยครับอีกสักครู่หนึ่งชมกันได้นะครับน้องตุ้มกับเดนิสอันนี้เป็นภาพช้าของยกที่1มาถูกเตะลวกเข้าไปเล่นเอาศักดิ์บรรลือถึงกับต้องถอยนี่แหละครับข้างซ้ายป่วนเปลี่ยนแถวก้านคอมีรางวัลครับชนกได้ท่านวุฒิสมาชิกพระจุดประทอนครับขอเรียนเชิญญาติมิตรได้ร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณยายช่วงยิ้มไพบูลย์นะครับณวัดศรีสำราญราชบำรุงครับตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสุขสาครนะครับจากวันนี้ไปถึง31มีนาคมเวลา19นาฬิกาครับ
ท่านผู้ชมครับมาชมยกที่2ครับแดงศักดิ์บรรลือศักดิ์จารุพรน้ำเงินสดเมืองตาหนีครับฟันศอกขวาที่ใบหน้าของศักดิ์บรรลือศักดิ์บรรลือน่ะเดินเลยครับทะเยงเท้าด้วยตีมจะวางแข้งซ้ายแล้วก็ผ่านหน้าของสดไปสดตีเข่าซ้ายมาอีกทีนึงแล้วก็เอาศอกเฉือนที่ใบหน้าต่อยขวาต่อยซ้ายเตะขวาไปอีกทีนึงศักดิ์บรรลือโดนศอกซ้ายของสดก็ไปทีนึงศักดิ์บรรลือยกการสูงทีเดียวครับเดินจี้เข้าไปต่อยซ้ายสดเตะซ้ายไปเหมือนกันถีบซ้ายยับได้อีกครับแหมวันนี้พี่น้องแฟนหมัดมวยมาให้กำลังใจน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบากันเยอะครับเราถึงขนาดต้องติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดที่บริเวณหน้าสนามมวยเวทีสยามอ้อมน้อยครับเพื่อให้บรรดาแฟนหมัดมวยที่เข้ามาแล้วไม่สามารถจะเข้ามาภายในสนามได้จะได้ไม่เสียอารมณ์ครับแม่โดนเตะตัดแล้วฝันศอกซ้ายแล้วก็เตะขวาครับทางด้านของสดเมืองตานีศักดิ์บรรลือนี่เครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับต่อยซ้ายไปที่ใบหน้าทีนึงถีบซ้ายไม่ถีบเตะขวาไปทีนึงจับขาแล้วสดจะทำยังไงเตะซ้ายไปทีนึงกรรมการบนเวทีกรรมการประภัยประเทศครับยก2ต่อยขวาไม่โดนครับสดตีเข่าขวาไปศักดิ์บรรลือเตะซ้ายโดนสดถีบซ้ายยันไปอีกครับศักดิ์บรรลือพยายามจะเดินเข้าโดนแข้งซ้ายของสดครับสดดักด้วยแข้งซ้ายแล้วก็แม่จะทำท่าทำทางฟันศอกซ้ายก็ที่ใบหน้าไปเลยครับทางด้านของสดโยนเข่าซ้ายไปทีนึงฟันศอกขวาไปนี้เตะจากบรรลือก็โต้มาด้วยแข้งขวาครับสดฟันศอกซ้ายฟันศอกขวาไปทีเดียวได้แตกกันนะครับแอนเดอร์ซินจ่ายนะครับเข็มละ500ต่อยซ้ายไปที่ใบหน้าฟันศอกซ้ายไปทีเตะขวาไปทีนึงโอ้โหโยนเข่าซ้ายที่ท้องของจากบรรลือกอดกันอยู่กลางเวทีครับศักดิ์บรรลือพยายามจะปั้มตีเข่าครับตีเข่าซ้ายไปทีนึงตีเข่าขวาไปทีนึงโอ้สดได้ดอกนี้ครับเข้าเนื้อพันศอกขวาไปทีนึงเตะขวาไม่โดนครับมืดครับพันศอกซ้ายเข้าไปทีนึงทางด้านของสดเตะซ้ายไปทีนึงต่อยซ้ายไปทีไม่โดนครับหมดยกครับยกครับความเข้มข้นครับเริ่มตั้งแต่คู่แรกครับนี่เป็นภาพท้ายกที่2หักศอกขวาเข้าไปเล่นเอาศักดิ์บรรลือต้องถอยครับนี่คือสดเมืองตานีดักศอกเข้าไปอีกแหมน่ากลัวครับถ้าแตกนี่มีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500จากแอนตาซินนะครับขอเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่น31ครับโรงเรียนตำรวจภูธร7จังหวัดนครปฐมพบป่าสังสรรค์ณภัตตาคารนิวเฟรนสมุทรสาครครับวันเสาร์ที่4เมษายนเวลา 17:30 นนะครับแต่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารเจินที่นภาลัยคาเฟ่ครับถนนบางขุนเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนคืนอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้พบโชว์พิเศษกับโกตีผีนรกพร้อมทางคณะวงตลกใหม่ครับเต่าเชิญยิ้มพร้อมดารามากมายครับมีเอ็มไบเอ็มคาบาเล่ครับทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาร์ตบริหารโดยเฮียเบิ้มครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวิลล่าคาเฟ่วันที่30มีนาคมพบกับยุ้ยญาติเยอะครับวันที่8เมษายนพบกับป๊อปจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับตีเข่าขวาครับโอ้ยตอนนี้สดไม่ยอมตัวครับสดโยนเข่าซ้ายเข้าไปศักดิ์บรรลือโดนฟันศอกทั้งซ้ายทั้งขวานี่ฉวัดเฉวียนอยู่ที่ใบหน้านะครับตีเข่าขวาไปตีเข่าขวาไปทีนึงครับทางด้านของศักดิ์บรรลือครับวันนี้ก็มากันเยอะครับคุณบุญเลี้ยงก็มาครับแหมวันนี้เต็มเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเลยครับท่านผู้ชมครับมาเชียร์น้องตุ้มครับเดี๋ยวได้ชมคู่ต่อไปครับแหมเบี่ยงแม็กแล้วสดตีขวาไปตีขวาไปอีกทีนึงตีขวาไปอีกทีนึงชักจะยุ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับอะไรที่วันแน่แน่หรือเปล่าวางแข้งซ้ายไปเลย
ักบรรลือต่อยซ้ายไม่โดนต่อยขวาเตะขวาไปทีนึงสดเตะขวาไปสักบรรลือเตะซ้ายมาต่อยขวาไม่โดนครับสดกอดเลยลัดปีกตีเข่าขวาเหวี่ยงล้มลงไปสดโยนเข่าขวาสักบรรลือตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาสดตีเข่าขวาสักบรรลือตีซ้ายสดตีซ้ายอีกทีนึงฟันศอกขวาอีกทีตีเข่าซ้ายอีกทีนึงต่อยมาเล่นเป็นชุดเลยครับสดสดก่อนนะครับก็ล้มลงไปเลยครับมาคู่แรกนี่คู่เปิดรายการก็เริ่มสนุกแล้วครับยังมีให้ชมอีกหลายคู่ครับขวาแข้งซ้ายฟันศอกขวาไปทีไปละต่อยขวาไปทีนึงโอ้โหสักบรรลือครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาสักบรรลือเดินจี้เข้าไปเตะขวาไปทีนึงสักบรรลือสดเตะซ้ายสดเตะขวาไปทีต่อยขวาต่อยขวาไปทีไม่โดนสักบรรลือตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายสดเตะขวาไปทีนึงสักบรรลือเดินจี้เข้าไปครับจะต่อยซ้ายไม่โดนครับต่อยเตะซ้ายไปทีนึงสดเตะซ้ายไปทีนึงสกัดการบุกของสักบรรลือสักบรรลือข่าวขวาไปทีสดเตะซ้ายสดโยนข่าวซ้ายไปทีนึงสักบรรลือตีซ้ายตีซ้ายตีขวาไปทีนึงตีขวามาบ้างเหมือนกันหมดยกครับเดี๋ยวชมยกต่อไปครับตัดภาพเข้าไปยังห้องพักของน้องตุ้มครับปริญญาเกียรติบุษบาครับขณะนี้เธอก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นชกในคู่ที่2กำลังแหมให้พี่เลี้ยงนวดเฟ้นเป็นการใหญ่ทีเดียวครับนี่นะครับกล้ามเนื้อทุกอย่างพร้อมไหมอีกสักครู่นึงจะต้องขึ้นทำศึกใหญ่แล้วแหมเธอก็ยังแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยครับนี่คือเอกลักษณ์ของเธอแล้วครับน้องตุ้มครับปริญญาเกียรติบุษบาและวันนี้เท่าที่ดูคู่ชกครับเดนิสเดชรัตน์นั้นก็ถือว่าเนื้อตัวใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ได้รับการนวดเฟ้นมาพอสมควรแล้วครับการเตรียมเนื้อเตรียมตัวการพักผ่อนก็ถือได้ว่าเป็นความสำคัญนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ชมมวยคู่แรกก่อนครับครับก็คงจะบอกว่าพร้อมแล้วยะนะครับน้องตุ้มครับคุณอดุลเดชครับเห็นสวยๆอย่างนี้นะครับก็คงจะทราบเราบอกถ้าผมไม่เตะเขาเตะผมต้องเตะฮะครับก็เดี๋ยวชมครับอีกไม่ขี่อึดใจข้างหน้าเลยครับมาดูคู่นี้ก่อนโอ้โหเตะล่อเป้าเลยครับสดเมืองตานีเบิ้ลเลยครับเตะล่อเป้าแม่วางแข้งซ้ายไปเข้าครับลูกนี้โดนซ้ายอีกแล้วสักบรรลือสักบรรลือเตะขวามาเตะขวามาจะเอามั่งสักบรรลือเตะขวามาถีบขวาไปอีกเตะขวาไปเหมือนกันสดไม่เข้าครับสักบรรลือเตะขวาไม่โดนครับพลาดเชือกไปเลยเตะขวาไม่โดนโยนเข่าขวามาอีกทีนึงครับสดฟันศอกขวาที่ไปหน้าโอ้ไม่โดนครับนี่นะครับตอนนี้สดคว้าคอแล้วสักบรรลือตีเหวี่ยงมาล้มลงไปเลยครับต้องดูความแข็งแกร่งความทนอดทนครับสักบรรลือถีบขวาไว้สักบรรลือต่อยขวาต่อยซ้ายไม่โดนค้ำไว้เตะซ้ายถีบขวาสดอยู่เฉยๆเลยนะครับไม่โต้อะไรครับสักบรรลือตีเข่าไป 3-4 ดอกแล้วสดหยุดไปเฉยๆครับไม่ทราบว่าเอาละกำลังไปจะเป็นยังไงแผ่วหรือเปล่าตีเข่าขวาแล้วสักบรรลือสดโยนเข่าซ้ายไม่ถนัดฟันศอกขวาสักบรรลือโยนเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าขวาอีกทีนึงตีเข่าซ้ายอีกทีนึงสดยังไม่ตอบโต้ครับสักบรรลือตีขวาอีกทีตีซ้ายอีกทีนึงตีซ้ายอีกทีนึงสดตีขวามาสักบรรลือตีขวาสดฟันศอกซ้ายสักบรรลือตีขวาตีซ้ายอีกทีหนึ่งตีซ้ายอีกทีหนึ่งยังโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับก็ปอแปรปอแปรด้วยกันทั้งคู่นะครับ
่เป็นยกที่4ครับท่านผู้ชมครับในศึกเจ้ามวยไทยครับฟันศอกขวาสกัดไว้อีกฟันศอกขวาอีกครับโอ้ยสักบลือเปิดหน้าบ่อยๆนี่ลำบากนะครับถ้าโดนจังๆเข้าไปมีสิทธิ์ล่วงกันสักบลือตีซ้ายหมดยกครับนี่เราชมบรรยากาศทางด้านห้องพักน้องตุ้มไปแล้วตอนนี้มาทางซีกของเดนิสคอปเกอร์หรือว่าเดนิสเดชรัตน์นะครับนักชกจากเดนมาร์กคนนี้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขาก็มีความพร้อมนะครับอาจารย์สุรัตน์เสียงผู้ฝึกสอนนั้นบอกว่ามาอยู่เมืองไทยมาอยู่ที่ค่ายเขาแน่นได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นนักชกที่มีวี่มีแววนะครับที่จะมีความเก่งกาจในเรื่องของหมัดมวยไทยแล้วก็ชกมา10กว่าครั้งนะครับยังไม่เคยแพ้ใครซะด้วยวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเมื่อขึ้นไปเทียบบนเวทีแล้วเนี่ยเดนิสเดชรัตน์คนนี้อาจจะเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยแต่ว่าความแข็งแกร่งนั้นก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับนี่คือบรรยากาศครับที่ท่านผู้ชมจะได้พบกับมวยคู่ที่2ในรายการส่วนมวยคู่แรกนี่ยกสุดท้ายแล้วครับกำลังสนุกทีเดียวครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบน้องตุ้มจะแพ้ความหล่อหรือเปล่าครับแหมเดนิสนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการทีเดียวครับก็ต้องดูครับสดเนี่ยเดินจี้เข้าไปครับแต่ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับนี่นะครับดีต้นๆครับเดี๋ยวต้นนี่จะเดินตลอดครับเดี๋ยวปลายแล้วแผ่วแล้วทีบซ้ายไม่โดนต่อยขวาต่อยขวาไม่โดนโอ้ยปากของทางด้านสักบลือนั้นแดงเลยครับผมหมากหรือเปล่านะครับโดนฟันศอกขวาอีกแล้วดูครับหน้าครับหน้าตาที่บริเวณจมูกครับมีเลือดกับดาวไหลออกมาครับโดนฟันศอกไปหลายครั้งทีเดียวครับย้ำที่เดิมโดนขวาอีกแล้วสักบลือตีซ้ายไปสดเดินจี้เข้าไปครับสักบลือเตะซ้ายสดพยายามจะใช้ศอกให้เป็นประโยชน์ครับดูแล้วทางด้านสักบลือนั้นบริเวณเหนือริมฝีปากนะครับบริเวณจมูกนั้นมีเลือดไหลออกมาครับฝันศอกขวาไปอีกแล้วย้ำแผลเดิมครับสักบลือก็เตะขวาสกัดไว้เตะขวาไปอีกแล้วสดต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายผิดไปตีเข่าซ้ายไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ก็ได้ชมมวยที่ทุกท่านรอคอยนะครับปริญญาเกียรติบุษบาครับกับเดนิสเดชรัตน์ครับนักชกจากต่างประเทศครับเมื่อกี้ก็เห็นรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการทีเดียวครับแต่ว่ารูปร่างนั้นเสียเปรียบน้องตุ้มเราครับดูจะเล็กกว่านิดหน่อยครับวันนี้เวทีมวยสยามอ้อมน้อยถึงกับต้องติดโทรทัศน์วงจรปิดที่หน้าเวทีครับกันพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาแล้วเข้าชมไม่ได้จะได้ไม่ผิดหวังครับจะได้ไม่เสียอารมณ์ครับใครที่จะมาไม่ต้องมาแล้วนะครับดูที่บ้านครับโอ้ว้าจะเล่นสอกกลับนะครับสดหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวได้ทราบครับว่าใครจะได้รับการชูมือกรรมการ3ท่านมีโกมลใบเงินนิคมวงทาสาประสิทธิ์แก้วทองต่อไปประเทศก็ชูมือให้นักโชคฝ่ายแดงครับสักบลือสักจารุพรเป็นฝ่ายชนะคะแนนสดเมืองตานีเดี๋ยวชมน้องตุ้มคู่ต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG